พี่วินมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่มีการลงเรื่องราวเอาไว้2กุมภาพันธ์65วันที่18ขึ้นภาพนี้ก่อนฮะโดยทางด้านผู้ชายคนดังกล่าวเขาไปเจอแถวอโศกเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าพี่วินเนี่ยก็คือพี่ชัยยุทธแกไปเจอผู้ชายคนนึงแกบอกอุ้ยทำไมคนเล่ร่อนหน้าตาดีจังเลยคือตอนแรกไม่คิดว่าเขาเล่ร่อนแต่พอเข้าไปคุยเนี่ยเหมือนกับปฏิปต่อเรื่องราวเขาไม่ได้อ่ะลองดูคลิปนี้ก่อนนะฮะอยากเขินขาดเงินทองไอ้ก็มีใจเดียวฮักนั่งดอกจริงแท้ได้นั่งเด้อมันละดีกว่าเศรษฐีเท่าเงินทองเต็มกระตาอย่างเขาเนี่ยเหมือนเขาเดินพูดคนเดียวนี่เห็นไหมฮะแต่หน้าตาเขาดีนะหลังจากนั้นอมรินทร์ยังตามข่าวนี้ด้วยเพราะพอวันที่21เดือน2 65ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เจอผู้ชายคนนี้อีกเนี่ยนะฮะเดินอยู่ตรงแถวอโศกเห็นมั้ยฮะโดยคุณพ่อของเขาเนี่ยเห็นคลิปที่ลง TikTok คุณพ่อเดินทางมาจากประจวบนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพตอนที่คุณพ่อเขาเดินทางมาจากประจวบเดือนมีนาค่ะหลังจากคลิปแชร์ออกไปพ่อมาตามเจอลูกที่หายตัวไปเจอลูกที่หายสาบสูญกันไปจากติ๊กต็อกกับใครเท่าอยู่กับใจของตัวเราอยู่ในความคำนึงผู้เดียวครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ก็หายไปเลยคุณผู้ชมดูภาพนิ่งภาพนี้ฮะพี่วินใจดีภาพนิ่งก่อนนะครับเปิดภาพนิ่งขึ้นมานี่คือวันที่พ่อมารับตัวน้องไปน้องปอนใช่ไหมใช่ค่ะและดูฮะเฮ้ยคนเดียวกันนะคนเดียวกันเหรอไหนเปิดจากล่าสุดหน่อยดิฮะเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยจากคลิปนี้ครับวันนี้น้องปอนมาเยี่ยมถึงวินเลยครับผมครับสวัสดีครับเป็นไงอาการอาการดีครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับผมแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ทำงานอยู่ใกล้บ้านนะผมทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์การช่างนะผมเกี่ยวกับพวกเครื่องมือรถทุกอย่างนี่นะผมเครื่องมือจะเป็นพวกลิฟต์มอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อทุกคนขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านหน่อยที่ให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับสำหรับพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูเนาะเอ็นดูเด็กคนนึงเอ็นดูแล้วก็ขอบคุณมากที่คอยสนับสนุนน้องแล้วก็ขอให้น้องหายคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากลับไปที่คลิปวันที่เดือน2ปีนี้หน่อยฮะเขายังคุยไม่รู้เรื่องนะฮะตอนเจอกับคุณพ่อเขาเนี่ยคุณผู้ชมดูดิฮะเขายังคุยไม่รู้เรื่องเขายังเหมือนกับพูดไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเขาเปลี่ยนแบบชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อเพราะพี่วินมอเตอร์ไซค์ไหมนี่คือคุยไม่รู้เรื่องชกลมแล้วอมรินทร์ตอนไปเจอเขาเนี่ยตอนนั้นก็คุยไม่รู้เรื่องจริงนะฮะจนกระทั่งถ้าดูคลิปพี่วินอยู่ๆแกมาเปิดเผยว่าน้องกลับมาเยี่ยมแล้วน้องขอบคุณฮะจากคนเล่ร่อนซึ่งไม่รู้จะนอนที่ไหนเป็นคนด้วยความเคารพนะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณผู้ชมดูฮะและนี่คือภาพล่าสุดนะฮะน้องเปลี่ยนได้จริงๆอ่ะถ้าได้รับการรักษาและได้รับการใส่ใจโอ้โหเฮ้ยน่ารักแชร์นะเนี่ยหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากฮะจากอโศกจนถึงปัจจุบันวันนี้เราไปเจอน้องปอนน้องปอนแล้วเราถามบอกปอนทุกวันนี้ปอนทำอะไรอ่ะเพราะจากตอนนั้นโอ้ยพอดูจริงจากวันนั้นเนี่ยเหมือนกับไม่น่าด้วยความเคารพนะเหมือนกับไม่น่าจะประกอบอะไรได้เลยใช่ค่ะอยู่ๆนี่คุยรู้เรื่องกลับมาหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับปอนน้องอาจจะแก้มยุ้ยขึ้นมานิดนึงเพราะเห็นบอกว่าพอกลับมาอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูดีมากน้ำหนักขึ้นมา30กิโลกรัมโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยทรงแบบนายแบบเลยนะทรงจะหน้าตอบสักนิดนึงตอนนั้นหนัก60เพราะเขาเข้าใจไหมไม่ค่อยได้ทานอะไรมากเล่ร่อนนะเนาะจนกระทั่งกลับมาอยู่ที่บ้านน้ำหนักเป็น90กิโลกรัมค่ะแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลพาไปหาหมอที่ผ่านมาเองพอน้องปรับเรื่องของสภาพจิตใจคือต้องยอมรับสมัยก่อนน้องคุยไม่รู้เรื่องจนกระทั่งคุณหมอให้ทานยาให้ปรับเรื่องของสภาพจิตใจแล้วน้องเนี่ยตอนนี้กลับมาเป็นปอนคนเดิมแล้วนะคะคุยกับทุกคนรู้เรื่องแล้วก็พร้อมทำงานแล้วคือล่าสุดเนี่ยมีเจ้าของโรงงานอยู่แถวแถวบ้านที่อยู่เนี่ยแหละหัวหินเขาก็ทราบข่าวแล้วเขาก็ให้โอกาสน้องน้องก็เข้าไปทำงานเป็นพนักงานขนส่งแล้วเหตุการณ์ครั้งล่าสุดน้องไม่เคยลืมพี่วินเลยค่ะพี่ชัยยุทธก็เลยเดินทางกลับมาช่วงนี้ว่างหยุดยาวก็เลยกลับมาเยี่ยมพี่วินตามภาพ TikTok ที่พี่วินชัยยุทธเนี่ยเขาลงไว้บอกว่าพี่วินนี่แหละคือคนพลิกชีวิตผมน้องอ้วนขึ้นเยอะเลยเนาะ30โลตอนเจอพี่วินก็แป๊บๆเองนะคะคุณพ่อดูแลดีมากค่ะครับผมต้องขอบคุณพี่เขาตั้งตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นโอกาสที่แบบว่าสภาพตอนนั้นแย่มากถ้าไม่ได้พี่เขาช่วยเหลือก็ไม่มีวันนี้แล้วผมเป็นเหมือนอีกหนึ่งคนก็รู้สึกดีใจนะครับผมที่ว่ามีโอกาสได้กลับบ้านแล้วก็มีพี่สนับสนุนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเราครับผมก็ดีใจนะครับผม
ก็เข้าใจจุดนั้นอยู่ครับผมเพราะว่าเราเคยผ่านมาก่อนครับผมล่าสุดพ่อของน้องปอนะฮะคุณอภิชัยก็บอกเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงคือตอนแรกเนี่ยน้องมีปัญหาจริงหูแว่วจนกระทั่งส่งไปรักษาอาการเนี่ยโชคดีคือตอนคือเจอเร็วอ่ะเพราะน้องไปเล่ร่อนเนี่ยนะครับเล่ร่อนนานปะเห็นบอกว่าน่าจะนานนะหายไปจากบ้านนานมากหายไปตอนที่ทะเลาะกับพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วน้องก็เลยออกจากบ้านไปเลยไม่ได้เจอตัวเกือบปีค่ะจนกระทั่งมาเจอไปเจอทีคือ10กุมภาคุณผู้ชมดูวิวัฒนาการในการช่วยเหลือน้องสักนิดนึงนะฮะพัฒนาการต่างๆปรากฏว่าโชคดีคือทางศรีธัญญาเนี่ยเขาบอกว่าอาการน้องยังไม่หนักหลังจากครอบครัวก็ดูแลเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คือให้กินยาแล้วทำเพื่อเขาสิ่งที่ตัวเองสอนมาโดยตลอดนี่นะครับบอกว่าคือต้องทำงานนะแล้วก็ห้ามไปทำร้ายใครนะห้ามไปขโมยของเพราะชีวิตจะอยู่ได้หลังจากนี้คือการทำงานลองฟังเสียงคุณพ่อหน่อยครับถูกมีคนหลายคนพูดมาอย่างนี้เนี่ยต้องให้กำลังใจน้องเขาพ่อกับผมทำตามที่เขาบอกให้กำลังใจเขาอยากได้แม่เขาผมก็ตามเอาแม่เขามาอยู่กับเขาเนี่ยคือกำลังใจที่ดีก็ชีวิตก็เลยตอนนี้ก็เลยปกติเลยก็เติมเต็มหมดก็เขาไม่ชอบความรุนแรงด้วยเขาแบบสบายๆเช้ามาก็ไปทำงานเพื่อนฝูงก็รักเจ้านายก็รักไม่ห่วงสาเหตุที่ไม่ห่วงมากก็เพราะว่าเขาปกติถ้าเขาไม่ปกติเราจะห่วงอันนี้เขาปกติแล้วเราไม่ต้องห่วงมากขึ้นรถลงเรือได้เก่งกว่าผมอีกก็ขอให้กลับมาแข็งแรงดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ